มูลนิธิกระจกเงาลงพื้นที่หาน้องภาคินพร้อมเปิดข้อมูลใส่เสื้อสีอะไรมีตำหนิตรงไหนตามร่างกายในเพจศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาโพสต์ข้อความระบุว่าแผนการค้นหาน้องภาคินในวันนี้คือการระดมค้นหาทางน้ำในคลองส่งน้ำที่ไหลผ่านหน้าบ้านโดยละเอียดตลอดแนวทอดยาวไปถึงอำเภอท่ายางและเชื่อมต่อไปยังอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีโดยตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยทีมงานมูลนิธิกระจกเงาจะแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งสำรวจพื้นที่ทางบกบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมไร่สวนรอบบริเวณบ้านเนื่องจากประเด็นสันนิษฐานเด็กพลัดหลงไปด้วยตัวเองอาจเป็นไปได้ทั้งพลัดหลงทางบกและพัดตกน้ำครับก่อนหน้านี้ทางศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาโพสต์ข้อความอีกว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีน้องภาคินอายุ1ปี7เดือนหายจากบ้านที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมา1น้องหายตัวไปตั้งแต่วันที่1เมษายนเวลาประมาณหลัง18นาฬิกา2น้องวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านกับสุนัขพื้นที่มีรั้วแต่ไม่ได้ปิดประตูหน้าบ้าน 3. บุคคลอื่นอยู่ภายในตัวบ้านและหลังบ้านจึงไม่มีใครเห็นตอนน้องหาย 4. หลังจากนั้นพบแต่สุนัขแต่ไม่พบเด็ก 5. ครอบครัวออกตามหากันเองและแจ้งไปยังนายจ้าง 6. ช่วงค่ำหลังจากการตามหาไม่พบนายจ้างจึงโทรแจ้งตำรวจ191 7. ตำรวจลงพื้นที่ในค่ำวันที่หายพร้อมหน่วยกู้ภัยค้นหาในน้ำ 8. จากตัวบ้านมายังริมคลองส่งน้ำระยะทาง49เมตรเด็กเดินมาเองได้ 9. จากบ้านมีถนนลูกรังและคลองส่งน้ำกั้นถนนหลักไว้จะเข้ามาในบ้านต้องข้ามสะพาน 10. จากบ้านเลียบมายังถนนหน้าบ้านข้ามคลองไปยังถนนสายหลักระยะทาง215เมตร 11. ถนนลูกรังหน้าบ้านโอกาสน้อยมากที่คนนอกพื้นที่จะเข้ามาสัญจร 12. บิดามารดาเด็กไม่ได้เลิกลากันแค่ทำงานแยกกันไม่มีเรื่องแย่งความปกครองลูก 13. ลักษณะน้ำในคลองส่งน้ำวันเกิดเหตุมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนน้ำจึงไหลแรง14มีการสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณ10คนให้การสอดคล้องกัน15คลองส่งน้ำจากบริเวณหน้าบ้านถึงตัวอำเภอท่ายางระยะทางประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นมีคลองรับน้ำแยกไปยังอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองเพชรบุรีและยาวไปจนออกทะเลได้แต่มีประตูกั้นน้ำหลายจุดและมีทางระบายน้ำไปออกไร่นาเกษตรกรรมตลอดระยะทางและ16พื้นที่หลังบ้านและข้างบ้านเป็นไร่สวนเกษตรกรรมขนาดใหญ่ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้ข้อมูลจากแม่มาว่าวันที่น้องหายตัวไปนั้นน้องใส่เสื้อยืดแขนสั้นลายการ์ตูนสวมกางเกงลายสีฟ้าไม่สวมรองเท้าน้องมีปานดำใต้รักแร้ซ้ายรวมทั้งมีการเปิดภาพเจ้าด่างหมาสามขาที่วิ่งเล่นกับน้องภาคินก่อนน้องจะหายตัวไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ